สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการอักษรออนเลินค่ะวันนี้มาพบกับครูแพรวนะคะในวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งเรานะคะจะใช้หนังสือของบริษัทอักษรเจริญทัดกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนลองเปิดไปที่หนังสือหน้าแรกกันค่ะว่าเรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านคําในภาษาไทยนั่นเองการอ่านคําในภาษาไทยนี้นะคะเราก็จะเรียนเน้นเรื่องของการอ่านออกเสียงเป็นหลักนะคะถ้าเรามาคิดดูแล้วนะคะเรื่องของการอ่านออกเสียงเนี่ยเราเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยใช่ไหมคะอนุบาลจนถึงป .5 ก็ยังเรียนอยู่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะคะนักเรียนคิดว่าเหตุผลอะไรคะที่เราจะต้องเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงมายาวนานขนาดนี้คะ เดี๋ยวครูจะตอบให้นะคะว่าสิ่งสําคัญนะคะของการเรียนอ่านออกเสียงนั่นก็คือเรานะคะจะสามารถนําไปใช้พูดกับคนอื่นได้อย่างรู้เรื่องนะคะคนฟังเนี่ยก็จะฟังรู้เรื่องค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรานะคะไม่สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะคนฟังเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าคําบางคํานะคะมันจะมีเสียงเนี่ยที่ใกล้เคียงกันมากถ้าอ่านออกเสียงผิดนิดเดียวนะคะเรานะคะก็จะเปลี่ยนความหมายของคําไปเลยค่ะ ถ้านักเรียนนึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนักเรียนลองฟังคําที่ครูกําลังจะพูดนะคะคําแรกค่ะนาอีกครั้งนะคะนาคําคที่2ค่ะหนาอีกครั้งนะคะหนาเห็นความแตกต่างไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะคำสองคานี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะนานาหนานาหนา มาดูกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าคําที่รูอ่านออกเสียงใบตะกี้นี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ่ะมาเริ่มกันที่คําแรกเลยนะคะคําว่านานะคะคําแรกตรงนี้นะคะก็คือตัวนี้นะคะ,คะ,คะจะสะกดด้วยตัวนหนุสระอาถ้าเราลองผันเสียงวรรณยุกต์ดูนะคะมันก็จะเป็นเสียงอะไรคะ นาเสียงแรกก็คือเสียงสามันนะคะคําว่านาเนี่ยแปลว่าสถานที่ที่เราเอาไว้ปลูกข้าวนั่นเองนะคะส่วนคําที่สองหนาถ้าเราลองผันเสียงจะเป็นเสียงอะไรคะนาหนาหน้านาหนา,หนา,หนา,หนาเป็นเสียงสุดท้ายนะคะก็คือเสียงจัตวานั่นเองนะคะคําว่าหนานี้นะคะการเขียนก็จะมีหอหีบเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีนอนหนูสระอานะคะ คำคำนี้นะคะหมายถึงสิ่งที่สูงขึ้นมาจากพื้นนะคะหรือสิ่งที่มีจำนวนมากถ้าเราเห็นจากสิ่งที่ครูยกตัวอย่างมานั่นก็คือหนังสือเนี่ยมีจำมีจำนวนหน้าที่หนามากๆเลยก็คือมีจำนวนหน้ามากนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าการอ่านออกเสียงนะคะถ้าเราอ่านออกเสียงผิดนะคะมันก็จะสามารถเปลี่ยนความหมายได้เลยค่ะ การอ่านออกเสียงคําในภาษาไทยนะคะมีหลากหลายมากๆเลยค่ะคําในภาษาไทยเนี่ยที่เราเคยเรียนมากันตั้งแต่ป .3 ป .4 นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งคําควบกล้าอักษรนานู่นนั่นนี่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีวิธีการอ่านออกเสียงที่แตกต่างกันไปในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงคําที่มีอักษรนําค่ะอ่ะอักษรนำเนี่ยเราเรียนกันไปแล้วในช่วงป .3 ป .4 นะคะ สิ่งที่อักษรนำนะคะมีก็คือมันจะมีการอ่านออกเสียงทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คืออันแรกนะคะการอ่านออกเสียงแบบอึ่งเสียงซึ่งในคําที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือจะเป็นคําว่าขนมนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นหอนํากับอนํายอในคําที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือคําว่าหนามนักเรียนเคย ได้ยินไหมคะหอนํากับอนํายอต้องเคยได้ยินกันมาบ้างเนอะเพราะว่าเราเรียนกันไปแล้วนะคะในชั้นปสมปสทีนี้ในวันนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องของคําการอ่านออกเสียงอักษรนําแบบอกึ่งเสียงนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการอ่านออกเสียงแบบนี้เนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างคะ่ะอ่ะ การอ่านออกเสียงอักษรนามเสียงอะกึ่งเสียงนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงแบบนี้เนี่ยเรานะคะจะออกเสียงเป็นสองพยางโดยพยางแรกนะคะอ่ะก็คือพยางนี้จะอ่านออกเสียงเป็นสระอะนะคะส่วนพยางที่สองพยางนี้จะอ่านออกเสียงตามคําที่ทําตาม ตามตัวสะกดแล้วก็ตามสระนั่นเองนะคะโดยที่เวลาที่เราอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะต้องคอยดูนะคะว่าในแต่ละคำเนี่ยมีพยัญชนะต้นยังไงนะคะแล้วก็พยัญชนะท้ายยังไงอ่ะในคำแรกนะคะเรามาดูกันคำว่าขยับอ่านออกอ่านออกเสียงตามคูนนะคะขยับคำที่สองค่ะเฉลิมต่อไปค่ะคำที่สามถวาย คำที่4ภานะคะผวาคำที่5ค่ะฝรั่งคำที่6สงบอ่าจะเห็นได้ว่าคำที่เราอ่านไปนะคะมีทั้งหมด2พยางเห็นไหมอ่าต่อไปนะคะเราจะไปกันที่แถวต่อไปเลยก็คือกนกอ่านต่อมานะคะจริตต่อไปค่ะตลับต่อไปนะคะตะวาด ต่อไปค่ะประรอดคำสุดท้ายค่ะอานาถที่นี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในทั้งสองกล่องข้อความสีฟ้ากับสีชมพูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันในเรื่องของอักษรที่เขาใช้นเป็นตัวหน้านะคะ <c oughs> ก็คือเป็นอักษรสูงกับอักษรกลางนำ <c oughs> ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยอักษรนำเนี่ยนะคะ เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวนําได้แค่เพียงอักษรสูงแล้วก็อักษรกลางเท่านั้นนะคะจะไม่สามารถที่จะใช้อักษรต่ําได้นะคะส่วนอักษรตัวที่สองนะคะที่จะเป็นพยางค์ที่สองไงอย่างเช่นคำว่าสงบต,ตรงนี้นะคะตัวงองูเนี่ยนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่ามันจะจัดอยู่ในอักษรอะไระถ้าเราลองนึกดูดีนะคะมันจะเป็นอักษรต่ำนะคะ อักษรต่ำในที่นี้ไม่ใช่เป็นอักษรต่ำเปล่าๆนะต้องเป็นอักษรต่ำเดี่ยวด้วยนักเรียนจาได้ไหมคะว่าอักษรต่ำเดี่ยนี่ยคืออะไร อักษรต่ําเดี่ยวนะคะก็คืออักษรที่ไม่ได้มีเสียงเทียบกับอักษรสูงได้นะคะดังนั้นเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยเราจะต้องจําให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าบางคํานะคะมันอาจจะคล้ายๆกันออกเสียงสองพยัญชนะเหมือนกันเป็นสระอะข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็คําข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแล้วแต่เลยว่ามีตัวสะกดอะไรสระอะไรใช่ไหมคะ ทีนี้เวลาที่เราสังเกตเนี่ยนอกจากการดูอักษรสูงอักษรข้างหลังที่เป็นอักษรต่ําเดียวแล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือคําอ่านนะคะอย่างเช่นอันนี้ถ้าเราดูในทุกๆคําอ่านของพยางค์ที่สองเนี่ยมันจะมีตัวอะไรที่เห็นชัดเจนมาตลอดเลยอลองสังเกตดูนะคะในพยางค์ที่สองอะลองดูอันนี้เห็นไหมคะว่ามันจะมีตัวอะไรที่เหมือนกันตลอดเลย ตัวหอหีบนั่นเองนะคะหอหีบเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าคาคานี้เนี่ยคืออักษรน,นําแต่ว่ามันจะสามารถแบ่งออกมาได้เนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ก็คือเวลาที่เราเนี่ยแกะค,คาคาอ่านของมันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะว่าอักษรน,นําที่ออกเสียงอักกึ่งเสียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวครูนะคะจะลองให้นักเรียนนะคะลองมาอ่านออกเสียงด้วยตัวเองแบบที่ไม่มีคําอ่านดูคะ่ะ นักเรียนลองดูนะคะคำคำทำทั้ง3คํคำนี้นะคะสามารถอ่านออกเสียงได้ยังไงบ้างคะลองครูให้เวลาแป๊บนึงนะคะให้นักเรียนลองอ่านดูเดี๋ยวนักเรียนนะคะอ่านเสร็จนะคะก็ลองเขียนคำอ่านลงไปด้วยก็ได้ค่ะว่าคำอ่านคำนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครูจะเฉลยแล้วนะคะมาที่คำแรกเลยค่ะอ่านว่าอะงุนอะงุน ถ้าเราเขียนคำอ่านเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็จะเป็นเสียงอ่ะเนอะแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นหออ่องอุไม่เอกงุนนะคะเห็นไหมคะว่าเนี่ยยังไงก็ยังมีหอหีบอยู่ดีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสียงอ่ะเสมอองุน,นก็เป็นผลไม้นะคะเป็นพวงพวงต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไรคะจะเป็นสถานที่ที่เราไปเวลาที่เราต้องไปซื้อของอ,อ่านว่าตลาดนะคะตะลาด เหมือนเดิมเลยมันก็จะเป็นอะกึ่งเสียงเสร็จแล้วคำพยางค์ที่สองก็จะเป็นหอหีบนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลอลิงที่เชื่อมมากับตัวที่เป็นอักษรเขียนตัวนี้เหมือนเดิมเห็นไหมต่อไปค่ะคำที่สามจะรวดนะคะอ่านว่าจะรวดเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสระอะ เสร็จแล้วก็จะพอเป็นคําอ่านเราก็จะมีหอหีบขึ้นมาด้วยนะคะรอเรือมันก็จะเป็นตัวที่2ก็คือเป็นอักษรต่ํานั่นเองอ่ะยังไม่หมดนะคะครูมีให้อีกอลองดูนะคะมี3ามคำเหมือนเดิมเป็น3ามคำสุดท้ายแล้วนะคะคําแรกอ่านว่าอะไรเอยอ่านว่าถหนุนนะคะถะหนุนเราก็ยังเหมือนเดิมเลยก็คือมันก็จะเป็นสระอะนะคะเสร็จแล้วคําข้างท้ายก็จะเป็น หอนอ,อนอหนุนนะคะก็จะมีห้อหีบเหมือนเดิมตรงนี้นึงอ่ะเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นนอหนูที่จะเป็นตัวสะกดตัวที่สองเอไม่ใช่ตัวสะกดสิเป็นพยัญชนะตัวที่สองนะคะต่อไปคําที่สองค่ะอ่านว่าสะหนุกนะคะสะหนุกเวลาที่นักเรียนเล่นอะไรต่างเนี่ยนักเรียนก็จะรู้สึกสนุกสนานหัวเราะกับเพื่อนใช่ไหมคะเราก็จะใช้คํานี้ค่ะสะหนุกนะคะก็เหมือนเดิมเลย พยางแรกก็จะเป็นสระอะสะนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นหอนอ,อกอหนุกนะคะก็จะมีหหีบแล้วก็มีนหนูตรงนี้นะคะคาสุดท้ายแล้วค่ะค่ะอ่านว่าอะไรคะเวลาเรากินแล้วเรารู้สึกชอบมากรสชาติดีอ่าคำว่าอร่อยนะคะอะร่อยอันนี้ก็จะเป็นเสียงอชัดเจนเลยเนาะเพราะว่าเป็นออ่างแล้วเสร็จแล้วคาพยางที่สองก็จะเป็นหอรอ อยอนะคะไม่เอกอร่อยก็จะมีหอหีบแล้วก็มีรอเรือนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ฝึกการอ่านออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงไปแล้วนะคะนันเกเรียนก็คงจะพออ่านได้แล้วใช่ไหมคะว่าคําในลักษณะนี้เนี่ยต้องมีวิธีการอ่านออกเสียงยังไงบ้างสิ่งสําคัญนะคะหลังจากนี้นันเกเรียนจะต้องกลับไปฝึกฝนนะคะเยอะๆเลยนะคะเพื่อให้สามารถที่จะอ่านออกเสียงคําลักษณะนี้เนี่ยได้อย่างถูกต้องค่ะ ในวันนี้นะคะครูแพรนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝึกฝนบ่อยๆค่ะบ๊ายบายค่ะ,ยยคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.